เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาได้ยังไงพุทธเจ้าบอกศรัทธาศีลสุตตะจาคปัญญาจำให้ดีสร้างเหตุ5ประการนี้ศรัทธาพุทธเจ้าศีลให้ดีนะฟังคำพุทธเจ้าให้มากนะมีจาคะเสียสละแบ่งปันและ5มีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายทำแค่นี้โยมสร้าง5อย่างเนี่ยพุทธเจ้าบอกสัตว์นั้นเนี่ยปรารถนาอะไรจะสำเร็จหมดเหมือนโยมในห้องเนี่ยเคยให้ทานกันทั้งนั้นใช่ไหมในชีวิตเคยผ่านการให้ทานในชีวิตนี้โยมเคยได้ยินไหมว่าใครสอนว่าการให้ทานวางจิตอย่างไรจึงจะได้ผลใหญ่และอานิสงส์ใหญ่ไม่เคยเห็นนะไปวิ่งไปหลายหลวงพ่อแล้วไม่เคยมีใครสอนเลยใช่ไหมให้ทานอย่างไรจึงเป็นอริยบุคคลโยมไม่เคยรู้ก็ให้ทานเหมือนกันเนี่ยให้แล้วเกิดกิเลสก็มีนะให้แล้วละกิเลสก็มีให้ทานแล้วเกิดความรู้สึกว่าฉันให้เธอรับมานะเกิดขึ้นให้ทานแล้วเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นนะผลเสียเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมนะให้ทานเพราะเผชิญหน้าให้ทานเพราะเหตุต่างๆเยอะแยะหมดเลยแต่โยมให้ทานอย่างไรจึงจะมีผลใหญ่และนิสงส์ใหญ่พระสารีบุตรถามพระเจ้าไว้พระเจ้าตอบว่าไงเวลาให้ทานโยมหวังผลในทานไหมหวังมีจิตผูกพันในผลไหมขอสลักชื่อหน่อยนะโอ้โหฝังลากเลยนะขอเวียนไปดูทุกนัดเลยนะเห็นไหมเข้าล็อกหมดเลยคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้ไหมใช่ไหมให้ชาติหน้าจะไปสวรรค์เอาสักหน่อยเนี่ยเรียบร้อยเลยอย่างเงี้ยนะได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีนิสงส์ใหญ่พวกนี้จะไปเกิดเป็นเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกะแต่เมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ต้องกลับมากลับมาสู่สังสารวัฏไม่พ้นนรกอันเดชะฉานเปรตวิสัยก็ไปทัวร์นรกต่อนะหลังจากสิ้นอายุขัยของเทวดาเห็นนะแต่ถ้าอีกคนนึงเนี่ยให้ทานโดยวางจิตถูกต้องเขาเป็นอริยบุคคลได้การให้ทานวางจิตผิดเนี่ยมียังไงบ้างคือไม่ได้ถึงกับผิดแต่อานิสงส์เนาะไม่มีอานิสงส์ได้แค่ผลใหญ่คือไปเป็นเทวดาแต่ไม่พ้นนรกคือพวกแรกเนี่ยมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมพวกหวังผลในทานคิดว่าเราตายไปจากได้เสวยผลของทานนี้อีกพวกหนึ่งคิดว่าให้ทานเป็นการดีให้ไปเถอะอีกพวกหนึ่งเนี่ยทำตามประเพณีปู่ย่าตายายเคยทำมาอีกพวกหนึ่งคิดว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ให้ไปเถอะไม่ให้ไม่ควรอีกพวกหนึ่งก็ทำทานเพื่อคิดว่าเราได้ความปลื้มใจปิติใจสมณะใจทำบุญแล้วชื่นใจไหมชื่นใจพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีนิสงส์ใหญ่วิธีเดียวในการได้อานิสงส์ใหญ่ด้วยคือเป็นอริยบุคคลคือขณะให้ทานต้องวางจิตละความตระหนี่แค่นั้นเองมุมเล็กๆนิดเดียวแค่นั้นในการวางจิตแต่ไม่มีใครมาบอกโยมก็ไม่รู้ให้ทานเพื่อสละเพื่อละเพื่อวางเพื่อปล่อยละความตระหนี่ในจิตเห็นไหมแค่นี้เองตรัสกับพระสารีบุตรความรู้พวกนี้โยมต้องได้เอาไว้นะพกไว้ประจำตัวไม่งั้นการทำทานของเราคนนี้ทำทานเหมือนกันแต่คนนี้เป็นอะไรบุคคลคนนี้ยังไปทัวร์นรกอยู่เลยใช่ไหมไม่คุ้มอะไม่คุ้มไหนจะทำทั้งทีแล้วไหนมันก็ทำอยู่แล้วก็ทำแล้วก็วางจิตให้ถูกต้องว่าเรารับความตนีนะแค่นั้นเองโยมง่ายๆนั้นในจอก็ขึ้นให้กับพระสารีบุตรให้เราดูนี่ข้อมูล 2,000 กว่าปีผู้เช่าพูดไว้อย่างนี้เข้าใจไหมดูคำถามหนึ่งนะคะมีคนเคยบอกว่าการสวดมนต์หรือการบุญเงื่อนหนีกรรมทำบุญหนีกรรมเนี่ยเหรอคือเหมือนแบบสมมติอีก19เราก็ไปถึงนรกแต่ว่ามีบุญมาช่วยถูกให้ถูกยังไม่ต้องถึงเปลี่ยนไปอีกขั้นเพื่อทำบุญหนีกรรมพระเจ้าเรียกว่ากรรมที่ส่งผลในทิฏฐธรรมการส่งผลของกรรมยังมี3ระดับอยู่กรรมเนี่ยทำแล้วส่งผลในปัจจุบันเวลาถัดมาเวลาถัดมาอีกดังนั้นถ้าโยมต้องการกรรมที่ทำแล้วส่งผลในปัจจุบันพระเจ้าบอกให้ทำสมาธิ8ระดับแรกมันอยู่ที่ความดีที่โยมทำโยมบอกโอ้โหฉันทำบุญทำทานต้องเยอะไม่เห็นความดีส่งผลเลยดีอะไรแค่ไหนอย่างไรน้ำหนักความดีนั้นมากพอไหมทำแก่ใครทักขิเนยบุคคลไหมไม่ใช่อีกผู้เจ้าเกิดเป็นพระลามะรวยมากแจกถาดเงินถาดทองเป็นร้อยเป็นพันถาดกับบุตรปุถุชนทั่วไป
พระองค์บอกสู้ให้กับพระโสดาบันองค์เดียวก็ไม่ได้เพราะนั้นทานมันอยู่ที่ผู้ให้ผู้รับแล้วก็ทานที่ได้มาบริสุทธิ์ไหมการวางจิตอย่างไรมีหมดเลยนี่เรื่องของทานซึ่งพระเจ้าอธิบายไว้ทั้งหมดกำลังจะทำหนังสือเรื่องทานออกมามี30กว่าพระสูตรที่ตัดเกี่ยวกับเรื่องทานแง่มุมเยอะมากให้ทานควรเลือกไหมอย่างเงี้ยโยมว่าควรเลือกไหมในการให้ทานในสมัยนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะเลือกจริงๆแล้วต้องเลือกพระเจ้าบอกว่าเธอจะหว่านข้าวลงในนาดีนาปานกลางนาเลวใช่ไหมให้ทานไม่เลือกก็ผลกระทบเกิดขึ้นใช่ไหมศาสนาจะอายุสั้นลงสั้นลงสั้นลงไปเรื่อยๆนี่พระเจ้าตรัสแง่มุมไปหมดเลยแต่พอเราไม่ทราบเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงนั้นการสวดมนต์แก้กรรมได้ไหมไม่เกี่ยวการสวดมนต์เป็นหนึ่งในหนทางเข้าสู่วิมุตติ5ประการที่พระเจ้าบัญญัติไว้แต่ต้องรู้ว่าสวดอะไรอาตมาถึงบอกว่าโยมสวดอะไรดังนั้นพระเจ้าไม่ได้รับรองการสวดในคำแต่งใหม่หรือคำของสาวกพระเจ้ารับรองเฉพาะคำตถาคตอันนี้สงการสวดมนต์เนี่ยพระเจ้าตรัสไว้7พระสูตรในนี้มีอยู่แล้วนะทำไว้ให้หนังสือเล่มนี้และโยมต้องรู้ว่าพระเจ้าสวดอะไรในนี้หน้า22เนี่ยพระเจ้าสวดปฏิจจสมุปบาทศาสดาเราสวดตรงนี้แล้วเราจะไปสวดอะไรใช่ไหมเดินตามพระเจ้าจริงๆแล้วพระเจ้าไม่ได้บัญญัติบทสวดอะไรคำที่ออกจากปากพระศาสดาดีหมดสวดได้หมดแล้วแต่ใครมีปัญญาจะจำได้มากได้น้อยแต่อย่างน้อยที่สุดพระเจ้าขอกี่คำพระเจ้าขอคำเดียวตรัสกับคำมินิบอกคำมินิถึงแม้ว่าเขาจะได้ยินได้ฟังคำที่เราแสดงเพียงสักบทเดียวเข้าใจธรรมที่เราแสดงสักบทเดียวเนี่ยข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อคุณแก่เขาตลอดกาลนานเข้าใจไหมความเจริญในชีวิตอีกอย่างหนึ่งนะที่พระเจ้าบอกว่าพระองค์เนี่ยถอยไป91กับไม่เคยตกต่ำเลยพระองค์สร้างเหตุปัจจัย3อย่างสร้างกรรม3อย่าง1ทานการให้2ธรรมะความปลงใจ3สัญญมะความสำรวมระวังนะนี่3ก็ทำแค่เนี้ยนะเกิดเป็นพรหมก็เป็นมหาพรหมเกิดเป็นเทวดาก็เป็นจอมแห่งเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นพระราชามหากษัตริย์พระองค์ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะพระองค์ทำกรรมอะไรมาถึงไม่เคยตกต่ำเลยทานธรรมะสัญญมะเชิญประโยชน์ของการนั่งสมาธิประโยชน์ของการนั่งสมาธิมานั่งทำอะไรสมาธิใช่ไหมมันต้องมีประโยชน์ไม่งั้นพระเจ้าผมไม่นั่งนะจริงๆสมาธิเนี่ยเมื่อทำแล้วเนี่ยพระองค์บอกว่าจะเป็นเหตุให้ลาดเอียงเทเอียงไปสู่นิพพานจิตมันฟุ้งอะโยมวิญญาณขันเนี่ยนะขันมี5ใช่ไหมจิตของโยมหรือวิญญาณเนี่ยมันจะวิ่งไปในรูปเวทนาสัญญาสังขารโยมลองนั่งเอาจิตอยู่กับลมหายใจดูก็ได้เดี๋ยวมันหลุดไปคิดอดีตหลุดไปคิดอนาคตหลุดไปรู้สึกพอใจไม่พอใจเดี๋ยวกลับมาที่ลมมันจะวนอยู่แค่4ธาตุเนี่ยทุกคนในโลกเป็นอย่างนี้หมดเนี่ยทีนี้จะทำยังไงให้มารู้ว่าจริงๆแล้วจิตมันเกิดดับเพราะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีทางรู้เลยว่าจิตเกิดดับไปตลอดกาลเลยถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังคำตถาคตดังนั้นการจะรู้สัจจะความจริงของธรรมชาติต้องเอาจิตมาอยู่ที่เดียวและจะเห็นความจริงว่ามันไม่ยอมอยู่ที่เดียวมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นน่ะดังนั้นโยมไม่ไปรำคาญเพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นพระเจ้าบอกวิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเข้าใจไหมเป็นอย่างนี้เล่นถือเด็ดพระอาจารย์ครับที่สาวอยากทราบว่าคือการทำบุญกรวดน้ำเนี่ยจะให้ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเนี่ยทำยังไงเขาถึงจะได้ครับจริงๆอ๋อพระศาสดาให้ตั้งจิตปราศจากนิวรณ์นิวรณ์ห้ากามฉันทะพยาบาทถีนมิทธะพุทธัจจกุกุจจวิจิกิจฉาไม่เกี่ยวกับน้ำกับแก้วให้กวดน้ำเนี่ยเลิกได้เลยโยมพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัติโยมต้องตั้งจิตให้ไม่มีอกุศลจึงเป็นจิตที่มีกำลังก็เหมือนดังที่พระอาจารย์บอกว่าคือปล่อยจิตให้ว่างเหมือนตะวันแล้วก็ให้เข้าไปเลยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นใช่แค่นั้นแหละแค่บอกว่าปล่อยจิตจัดให้เธอแค่นี้ใช่ไหมวางจิตว่างๆใช่ง่ายไหมพุทธเจ้าสอนง่ายมากเลยเราไปสร้างพิธีกรรมกันเองแล้วก็ไม่ถึงด้วยผมก็จะได้เลิกน้ำแล้วผมก็จะใส่บาตรแล้วก็ใช่โยมมีน้ำมีแก้วแต่จิตฟุ้งอ่ะจิตไม่มีกำลังนะไม่สำเร็จ
มันไม่ได้สำเร็จที่ตัวน้ำกับตัวแก้วมันสำเร็จที่จิตของโยมจิตโยมต้องสงบอยู่กับลมหายใจเข้าออกและตั้งเจตนาแค่นั้นเองก็ได้แล้วใช่ไหมแล้วช่วงที่บาทจะเป็นไหมคะที่จะต้องรีบทำขาจิตให้ผู้ที่ร่วมรับไปแล้วไม่เคยบัญญัติวันต่อวันก็ได้ไม่เคยบัญญัติเมื่อใดก็ตามจิตโยมปราศจากนิวรณ์ห้าคืออกุศลเมื่อนั้นพร้อมแผ่เมตตาไปที่บุญกุศลได้หมดอยู่ที่ไหนก็ได้จิตไม่มีอกุศลปุ๊บทำได้เลยปิดเป็นจิตมีกำลังแล้วพระเจ้าเปรียบเหมือนน้ำที่ไหลลงจากภูเขาตรงๆจะเป็นน้ำที่มีกำลังแต่ถ้ามันมีซอกซอยซ้ายขวามันดึงกำลังของน้ำน้ำจะไม่มีกำลังไอ้ตัวซอกซอยซ้ายขวาเนี่ยมันคือตัวนิวรณ์ห้าที่ดึงกำลังจิตของเราไม่ให้มีกำลังตรงจึงให้ละนิวรณ์ห้าไงอย่าพยาบาทอย่าเบียดเบียนตอนนั้นเนี่ยโยมวางใจสบายๆอยู่กับลมหายใจเข้าออกเป็นไงคะว่าจะต้องพระอาทิตย์ตกดินข้าวไม่มีบัญญัติไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่เกี่ยวอยู่ที่กายวาจาจิตของโยมอย่างเดียวนะก็มีคำถามเลยค่ะพี่คำพอว่าปล่อยมาข้างผ่านป่าสิ้นเราปล่อยไม่มีบัญญัติไม่มีบัญญัติลุงแต่งกันไปเองนะไม่ต้องไปวิ่งปล่อยนกปล่อยปลาอะไรปล่อยโคกระบือไม่ต้องพระศาสดาบอกว่าถ้าอยากจะให้ชีวิตสัตว์นะมารักษาศีล5ข้อที่1เป็นการให้ทานชีวิตอย่างไม่มีประมาณเป็นมหาทานชั้นเลิศเป็นอภัยทานอเวลทานอภยาปจาทานสุดยอดแล้วนะโยมจะไปวิ่งปล่อยอะไรแค่ไหนทั้งชีวิตนะแค่รักษาศีลข้อที่1นี่สุดยอดแล้วนะไม่ยุ่งยากนะลดความยุ่งยากในชีวิตไปเยอะเลยศีล 5เป็นมหาทานชั้นเลิศทั้ง5ข้อเลยทำทานแบบง่ายๆรักษาศีลไม่ต้องมีเงินสักบาทโยมก็ทำทานได้รักษาศีลนะตั้งเจตนาสำเร็จแล้วไม่ต้องวิ่งไปหาพระหาโน่นหานี่แค่โยมตั้งเจตนาสำเร็จประโยชน์แล้วอย่างนั้นแล้วในเรื่องของพิการเนี่ยใครจะชอบเรื่องพิการว่าพนักงานที่ทำต้องใส่ถุงเท้าชุดเสื้อเลยเป็นหลายจริงๆแล้วจะเป็นไหมคะตอนที่เราปฏิบัติธรรมคือจริงๆแล้วเนี่ยทำความดีได้ทุกชุดชุดไหนก็ทำความดีได้อันนี้พระเจ้าเนี่ยจะแบ่งอุบาสกอุบาสิกาเป็นอีก2ระดับอุบาสกผู้ประพฤติพรหมจรรย์อุบาสกผู้บริโภคกามอุบาสิกาผู้ประพฤติพรหมจรรย์อุบาสิกาผู้บริโภคกามศีล5กับอุโบสถ8ประการนั่นเองตัวอุโบสถ8ประการเนี่ยจะมีตัดไว้อยู่ว่าโอดาตวัสนาพระรหัสผู้นุ่งขาวอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีอยู่นิดหนึ่งตรงนี้ในกรณีนุ่งขาวตอนถูกปฏิบัติธรรมศีล8ศีล8เนี่ยโยมทานอาหารกี่มื้อเดียวค่ะแล้วก็มื้อเช้าฉันอาหารนะมื้อเย็นฉันก็มื้อเดียวเนี่ยเพราะอะไรเพราะพระก็สอนเหรอเพราะเป็นโรคกระเพาะนึกว่ารู้คำสอนศาสดาในปฏิบัติที่วัดนะคะแล้วคนอื่นก็ถือกันกินกันกี่มื้อล่ะศีล8สองมื้อแต่ศีล8เนี่ยพุทธเจ้าบัญญัติมื้อเดียวเอกัพพติโกมีพัดผลเดียวดังนั้นถ้าเราจะรักษาคำว่าศีล8เนี่ยพุทธเจ้าจะใช้คำว่าอุโบสถ8ประการทานมื้อเดียวอย่างเดียวไม่มีทาน2มื้อแล้วตอนนั้นก็เลยปฏิบัติธรรมที่บ้านเพราะว่าไม่ชอบในเรื่องของกิจกรรมที่เยอะมากไปก็คือไปนอนที่วัดเนี่ยความที่นอนน้อยจะทำให้เรากลายว่าอยากหลับตลอดเวลาเลยนะทานนี้เพื่อเขาหรือว่าจะนอนที่บ้านนอนให้เต็มอิ่มแล้วเดินปฏิบัติธรรมทั้งวันอ่ะคือมันด้านที่สมาธิใช่เหมือนกันอยู่ที่วัดก็นอนให้เต็มอิ่มได้แล้วก็ลุกมาปฏิบัติ แล้วคนนี้ก็เลยไม่พอใจผู้บอกว่าเขาเห็นลูกสาวนะแต่ไม่มีความแบบเรื่องคำว่าว่าทำไมต้องใส่ชุดขาวไม่จำเป็นใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ใครมีก็ใส่ใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ทำความดีได้ทุกชุดทุกเวลาอยู่ที่เจตนาเจตนาเราตั้งความดีขึ้นมาก็เป็นความดีแล้วพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมพระอาจารย์ยอมกับเราตั้งสมาธิอีกรอบได้ไหมจ๊ะคะเมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่าที่นั่งสมาธิก็คือจะช่วยทางธรรมทำให้พุทธเจ้าทำซะมากกว่าแต่การนั่งสมาธิจะช่วยทางโลกด้วยทางโลกไหมคะเช่นช่วยทำให้ใจเย็นลงไม่ใช่ช่วยแค่นั้นไอ้นั่นมันพื้นได้สบายสบายอยู่แล้วได้แน่ๆได้พบประทับด้วยได้อะไรต่ออะไรได้ทุกอย่างเลยพระเจ้าบอกปรารถนาอะไรเนี่ยให้ไปทำสมาธิเป็นกรรมที่ส่งผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบัน
แปลว่าถ้าหนูนั่งสมาธิแล้วหนูตั้งจิตอธิษฐานอยากได้ยศตำแหน่งเงินทองทรัพย์สินมาหมดทำสมาธิอย่างเดียวเป็นเรื่องแปลกจิตโยมถ้าดีแล้วเนี่ยผู้เจ้าบอกเหมือนอะไรเหมือนมหาสมุทรอันบุคคลต้องด้วยใจแล้วเนี่ยแม่น้ำสายน้อยใหญ่ทั้งหลายทั่วทั้งทวีปไหลลงมหาสมุทรหมดอานาปานสติเนี่ยอันบุคคลเจริญแล้วเนี่ยจะเหมือนความเป็นกุศลทั้งหลายเนี่ยทั่วทั้งหมดเนี่ยมันจะไหลลงมาลงสู่ใจของเราหลักการเดียวกันนี่ผู้เจ้าอุปมาไว้อย่างนี้นั้นทำสมาธิโยมปรารถนาอะไรได้หมดขอให้ใจเย็นขอให้ไม่ผู้วางขอให้สวยอันนั้นมันได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วอยากสวยใช่ไหมอยากสวยทำอย่างนี้อยากสวยทำอย่างนี้ถ้าบอกเหตุปัจจัยของความสวยแล้วโยมจะทำไหมพระอาจารย์เคยบอกว่าให้ทานให้ทานแล้วจะได้ความสวยไม่ใช่ตรงเมติเอาก็อยากสวยไม่ใช่เหรออยากสวยเจ้าค่ะอยากสวยถ้าบอกเหตุปัจจัยแล้วทำนะแลกมาแลกมาเห็นไหมอยากสวยพอจะให้ทำเหตุปัจจัยไม่ทำเลยนะพระเจ้าบอกอย่างนี้บอกพระนางมาริกาพระนางมาริกาถามพระเจ้าว่าเอ๊ะทำไมถึงสวยทำไมถึงรวยทำไมถึงสูงสักพระเจ้าบอกพระนางมาริกาเธอต้องไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความขับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระพัดกระเพียดไม่กระด้างกระเดื่องไม่แสดงความโกรธหรือความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏทำอย่างนี้โยมสวยแน่นอนมันดีมาจากใจอ่ะโยมถูกทุกข้อเรื่องสวยนี่ทำยากหน่อยนะทีนี้อยากรวยพระเจ้าบอกต้องเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์รั้นมาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมเป็นผู้มีรูปงามผิวพรรณงามน่าดูน่าชมยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีภพสมบัติมีภพสมบัติมากและสูงสักได้ครบเลยนี่คือเหตุปัจจัยนั้นสร้างเหตุปัจจัยอื่นไม่ได้พุทธเจ้าเปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ำมันเอาเมล็ดทรายไปเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ำเอามือคันเมล็ดทรายใหญ่เลยคนนี้ไม่ได้น้ำมันต้องเอาเมล็ดงาไปเกลี่ยลงในรางปรับพรมน้ำแล้วเอามือคันเมล็ดงาบุรุษคนนี้จะได้น้ำมันโยมสร้างเหตุปัจจัยผิดไม่ได้ผลนะไปนอนในโรงให้ตายก็ไม่สวยอยู่นะไปบางสกุลเป็นตายให้ตายก็ไม่สวยนะกลับมานั่งสมาธิเจริญภาวนามันสวยมาจากข้างในพอจิตโยมผ่องใสปุ๊บผิวพรรณผ่องใสหน้าตาผ่องใสหมดนะแล้วข้อแตกต่างอานิสงส์ระหว่างการนั่งสมาธิกับการรักษาศีลนะจ๊ะอ๋อยอมรักษาศีลดีเนี่ยเรามานั่งสมาธิจิตจะคงมั้ยคงแต่ขณะที่นั่งสมาธิเนี่ยศีลถูกรักษาไปด้วยขณะที่จิตสงบรู้ลมหายใจเข้าออกไม่ได้คิดอกุศลอะไรกายวาจาผิดได้มั้ยไม่ได้ยอมแล้วนั่งสมาธิ1ชั่วโมงศีลยอมดี1ชั่วโมงดังนั้นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันรวบยอดลงที่เดียวกันที่จิตของเราอย่างนี้อย่างเดียวได้ครบหมดเลยง่ายๆโยมดังนั้นสมาธิธรรมเนี่ยได้ทั้งทานทั้งศีลสมาธิครบหมดเลยการทำสมาธิจึงมีอานิสงส์มากและทำต้องนานไหมประมูลสิกี่นาทีนะโยมว่าพระเจ้าให้ทำกี่นาทีทำสมาธิงอนิ้วมืองอนิ้วมือพระเจ้าบอกถ้าภิกษุเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นกล่าวจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอาณาปานสติของเรายิ่งมากยิ่งดีแต่พอน้อยๆเนี่ยแค่เอานิ้วมืองอเข้ามาผู้เจ้าขอเราน้อยมากนะแค่ยอมตั้งเจตนาวันละลัดนิ้วมือเนี่ยยอมทำไม่ได้ซะก่อนเถอะใช่ไหมแล้วผู้เจ้าให้คารวะทำวันละสามเวลาเช้ากลางวันเย็นเปรียบเหมือนชาวร้านตลาดจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเช้าจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลากลางวันจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเย็นโยมทำสมาธิโดยเอื้อเฟื้อเช้ากลางวันเย็นไม่เบียดเบียนเวลาแน่นอนเพราะแค่ลัดนิ้วมือนะมันเป็นการเตือนสติเรา3รอบ3เวลาเข้าใจมั้ย
พระศาสดาจึงบอกว่ามนุษย์เป็นนั้นมากเมื่อถูกภัยหรือความกลัวคุกคามแล้วย่อมถือเอาภูเขาบ้านป่าไม้บ้านสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรูปเจดีย์บ้างเป็นสรณะนั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยไม่อาจหลุดพ้นไปจากความทุกข์ได้นั้นเขาหลุดพ้นไม่ได้หรอกทุกข์ก็ยังมีอยู่ในจิตในใจเขาในชีวิตของเขาเพราะเขาแก้ผิดทางวิธีแก้ทำยังไงมรรคมีองค์8มรรค8อย่างเดียวคือมานั่งสมาธิรักษาศีลดีพอแล้วเดี๋ยวส่งผลเองง่ายไหมการดื่มแอลกอฮอล์เพื่อรักษาโรคบางชนิดแล้วทำไมนะติดสินไหมไม่เป็นไรเป็นยาได้นะแล้วการภาวนาตัวว่าประมาณตัวว่าเป็นพระสุดาหลังจากนั้นเนี่ยเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรเราดำเนินชีวิตอย่างไรก็ดำเนินชีวิตปกติพระโสดาบันแค่มีความหยั่งลงมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีล5ที่บริบูรณ์มีความเลื่อมใสที่ไม่หวั่นไหวไม่มีละสมณะเทพมารพรหมใดๆจะดึงศรัทธาโยมออกไปจากพระพุทธเจ้าได้ถ้าเรามั่นคงอย่างเนี้ยกระดุดเสาหินยาว16ศอกฝังลึกลงในดิน8ศอกโผล่ขึ้นมา8ศอกจะไม่หวั่นไหวต่อแรงลมฝนที่มาทั้ง4ทิศฉันใดจิตพระโสดาบันเหมือนกันพระพรหมก็ปรุงอะไรเทพๆไม่มีไว้พระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแค่นี้โยมโสดาบันใช้ชีวิตยังไงคลองเรือนตามปกติพระเจ้าตรัสไว้กับช่างไม้บอกดูก่อนช่างไม้ทำสี่ประการถ้าใครมีคนนั้นเป็นโสดาบัน 1. เลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้าองค์พระธรรม 2. องค์พระสงฆ์และมีทานการให้คือมีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทินมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยการให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่ครองเลื่อนอยู่ครองเลื่อนเห็นไหมเป็นโสดาบันแค่ให้ทานโดยวางจิตปราศจากความตระหนี่มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จบแล้วแค่นี้สี่ข้อโสดาบันนั้นโยมมีการให้ทานเป็นปกติอยู่แล้วใครมีคุณสมบัติตรงนี้เนี่ยเรื่องการให้ทานโดยวางจิตและความตระหนี่คนนั้นจะได้ไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาไม่ต้องกลับมาสู่สังสารวัฏอีกเห็นไหมเนี่ยดังนั้นเราก็ให้ทานอยู่แล้วเป็นปกติโยมแค่ปรับวางจิตนิดเดียวเนี่ยโยมได้เป็นอริยบุคคลนะเรียกว่าได้ทั้งผลใหญ่และอนิสงส์ใหญ่โยมประมาณตนผิดไปเหรอยิ่งดีสิสมมติในห้องนี้ทั้งหมดเนี่ยประมาณตนผิดว่าเป็นโสดาบันแล้วดีคนทั้งประเทศประเมินตัวเองว่าเป็นโสดาบันแต่ยังไม่เป็นดีไหมดีเพราะเขาจะระวังศีลห้าตัวเองเพราะโสดาบันต้องไม่ผิดศีลห้าและคนทั้งประเทศเนี่ยคอยระวังศีลห้าไม่ให้ผิดดีไหมดีการฆ่าไม่มีในประเทศการขโมยไม่มีในประเทศสำคัญผิดกันเยอะๆหน่อยใช่ไหมมันถ้าใช้เกณฑ์มาตรฐานวัดสอบความเป็นโสดาบันอย่างที่พระเจ้าบอกเนี่ยโยมมันคือมาตรฐานถึงแม้จะสำคัญผิดก็ไม่มีปัญหามีแต่ดีท่าเดียวเลยแต่ถ้าโยมไปใช้มาตรฐานที่ผิดๆเช่นนั่งสมาธิกายระเบิดจิตระเบิดเอ้ยฉันเป็นโสดาบันนะโอ้ฉันเน้นสวรรค์นรกโสดาบันไปคนละเรื่องถ้าอย่างเนี้ยสำคัญผิดอย่างเนี้ยไปคนละทางศีล5ก็ยังไม่บริบูรณ์สังคมยังวุ่นวายแน่นอนอยู่เนี่ยทำไงนะเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงเราเป็นกันอย่างนี้ก็ได้เราอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสแต่ไม่ติดกับรูปเสียงกลิ่นรสทำยังไงพระเจ้าบอกให้ทำสามอย่าง 1. รู้จักอัสสาทะรสอร่อยของรูปโยมต้องรู้จักว่ารูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยมันมีรสอร่อยรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมอาหารอร่อยนะสัมผัสที่ดีธรรมอารมณ์ที่น่าพอใจมีอย่างที่สองพระเจ้าให้รู้จักอาทีนวะคือโทษของมันรูปไม่สวยเสียงไม่เพราะนะกลิ่นไม่หอมไม่อร่อยนะพวกนี้มีอย่างที่สามพระเจ้าให้รู้จักนิสสรณะอุบายเลือกออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านั้นตามที่เป็นจริงคืออะไรการละความเพลินสั้นๆหนึ่งครับละความเพลินโยมเคยดูหนังดูละครสัปดาห์ละ7วันโยมลดมาเหลือ5วัน4วัน3วันค่อยๆลดลงมาทีละนิดทีละนิดใช่ไหมละความเพลินเคยนั่งเหม่อลอยคิดอะไรเพลินๆยาวๆดึงจิตกลับมาดูลมหายใจเนี่ยทำแค่นี้
ล้วทำอะไรกี่ครั้ง3ครั้งเช้ากลางวันเย็นเห็นนะเดี๋ยวชีวิตจะดีเองพระเจ้าขอเราน้อยมากค่อยๆสะกิดกิเลสมันออกไปทีละนิดทีละนิดเปรียบเหมือนเครื่องมือช่างไม้ด้ามเครื่องมือของช่างไม้เนี่ยโยมช่างไม้จับทุกวันช่างไม้รู้ไหมว่าด้ามเครื่องมือเนี่ยสึกไปเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่รู้สังเกตทุกวันมองไม่เห็นผ่านไป5ปี10ปีโอ้โหด้ามกร่อนไปเยอะแล้วเหมือนกันโยมสังเกตกิเลสว่าสึกไปแค่ไหนทุกวันไม่ออกหรอกผ่านไป5ปี10ปีโยมทำอย่างอานาปานสติคอยรู้ลมเข้าลมออกโอ้โหฉันดีขึ้นเยอะเลยแต่ก่อนใครบีบแต่ไล่หลังนี้ฉันลงไปฟาดกันละนะเดี๋ยวนี้สบายเฉยๆมันจะวัดได้ด้วยตัวเองเรื่องวัดความสามารถในการภาวนาพุทธเจ้าวัดจากอะไรวัดจากการทิ้งอารมณ์ได้เร็วไหมเวลาโยมโกรธมาเนี่ยเลี้ยงอารมณ์โกรธนานไหม1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง1วันข้ามเป็นเดือนหรือไม่ต้องเผาผีกันนะโอ้โหผูกโกเต็มที่เลยรีบทิ้งให้ไวใครทิ้งอารมณ์ได้ไวดุจกริบตาพระองค์บอกนี่อินทรีย์เบาหนาชั้นเลิศนี่คือเครื่องวัดอย่าเอาอย่างอื่นมาเป็นเครื่องวัดนี่ตรัสไว้กับพระอนุง่ายนิดเดียวโยมโกรธมาดีใจมาทิ้งได้เร็วไหมถ้าทิ้งได้เร็วบอกตัวเองเลยใช้ได้แล้วนะอย่างนี้นี่สบายแล้วอย่างน้อยพวกเรามาวันนี้พวกเราจะเป็นอะไรหรือไม่ที่พุทธเจ้าเรียกอย่างน้อยเรียกว่าเป็นปุถุชนที่ได้สดับในธรรมชีวิตนี้ไม่เสียประโยชน์แล้วที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะแค่เป็นผู้ได้สดับในธรรมของตถาคตมันจะต่อยอดได้แล้วยังไงโยมก็นิพพานแน่นอนต้องชาติใดชาติหนึ่งแน่นอนเพราะจากขยับจากผู้ได้สดับเนี่ยมันจะต่อยอดเป็นคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นจากนั้นก็ขยับเป็นโสดาบันไล่ขึ้นไปเรื่อยๆก็อยู่ที่ความเพียรเราละใครจะเดินทางในสังสารวัฏนี้นานหรือเร็วแค่ไหนก็อยู่ที่ความเพียรตัวความเพียรเนี่ยพระเจ้าให้ตั้งจิตขนาดนี้ว่าหนังเอ็นกระดูกจักเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีระจักเกิดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษถ้ายังไม่รู้ถึงประโยชน์นั้นจะหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีนั้นถ้าโยมทำงานทางโลกหรือทำธรรมก็ตามแล้วโยมเนี่ยไม่ละความเพียรสำเร็จแน่นอนนะเข้าใจไหม